ดีเจเพชรจ้าคุณมาวินร่วมแสดงความยินดีมิสเตอร์วิลเลียมเบิร์ธเดย์พาร์ตี้แอนด์เดลิเวอรี่เซเลมอนี่แลมโบกินี่เทคนิก้ารวมฉลองความสำเร็จกับนักธุรกิจหนุ่มชาวสิงคโปร์มิสเตอร์วิลเลียมเจ้าของแบรนด์นาฬิกาแกลนดิวแบรนด์ดังจากประเทศฝรั่งเศสที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้แอนด์เดลิเวอรี่เซเลมอนี่แลมโบกินี่เทนิก้าพิธีส่งมอบรถและเป่าเค้กวันเกิดโดยมีเพื่อนสนิทอย่างคุณมาวินธนปรีดากุลดีเจเพชจ้าและเซเลบคนดังมาร่วมแสดงความยินดีในงานค่ะToday your feeling is I'm feeling the pressures when I've been here in Thailand for 1 year. So I got in more friends here and then they all coming for my birthday. I'm so happy. ครับผมเขาก็บอกว่าวันนี้มีความสุขมากเลยนะครับแล้วก็ตอนแรกๆก็เหมือนจะมีแรงกดดันนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขามีความแฮปปี้ที่เพื่อนๆมาเจอกันในวันนี้ในวันเกิดเขาครับ Why you choose the Lamborghini? Oh well.ตั้งแต่ผมก็ชอบ Lamborghini มากแล้วก็ตอนนี้มาปฏิแทนแล้วก็เขาอยากซื้อ Lamborghini ด้วยครับเหมือนเป็นการซื้อของขวัญให้ตัวเองได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับ Thank you for yourself This is for my birthday gift and then for 30 new chapter and then because I'm going to here for business in Thailand so it's kind of like meaningful for me and also meaningful for all friends hereI'm appreciative for everyone here. เขาเรียกบอกว่าบอกว่าเขาเป็นที่มาเมืองไทยทำธุรกิจสร้างธุรกิจหลังจากว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีๆหลังจากเขาเป็นเกียรติมากยิ่งดีมากๆที่มันมีเพื่อนเยอะๆมาร่วมงานกับวันเกิดเขาด้วยครับเขาก็รู้สึกที่เป็นที่ว่าเป็นวันเกิดที่ดีมีแต่ความความกับเพื่อนร่วมด้วยกันครับยินดีด้วยกันยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับพี่เป็นจ้ายินดีกับพี่เท่าไหร่ก็ได้ครับครับผมก็แสดงความยินดีแล้วก็รู้สึกแบบเรียกว่าประทับใจที่อายุ30สามารถถอย Lamborghini แล้วก็มีรถอีกหลายๆคันน่ะนะครับก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบเก่งมากๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ congratulation นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับFuck.